วัสดีครับผมเคนแจ๊สครับก็วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะกับพวกแกดเจ็ตต่างๆนะครับวันนี้มีสินค้าทางเลือกนะมาแนะนำให้ทุกคนนะครับแล้วก็บังเอิญว่าไปรูดในฟีด Shopee Lazada มาแล้วก็ไปเจอไอ้เจ้านี่ครับนี่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ของปลอมนะครับแต่ว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอยากรู้ว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าในราคาเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าทางเลือกแล้วกันนะก็เจ้านี่ก็คือ iPhone Battery Pack นะครับ MagSafe นะครับผมก็มาเป็นกล่องอย่างนี้เลยดูดีมากดูพรีเมียมมากผมเคยไปจับของจริงนะแล้วก็ไปจับกล่องของจริงแล้วก็ตัวของจริงเลยแล้วคือแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะผมรู้สึกว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงมากเลยแต่ไอ้เจ้าเนี่ยราคามันน่าคบหามากนะครับก็ลองมาดูกันว่าหน้าตาข้างในมันเป็นยังไงนะแล้วก็ทัชชิ่งต่างๆอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าผมไปจับของจริงมาเนี่ยมันก็พรีเมียมมากๆเลยตามสไตล์ Apple นะเนาะแล้วก็กล่องอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเหมือนเลยนะอ่ะเรามาดูเรื่องกล่องเหมือนกล่องอะไรเงี้ยค่อนข้างเหมือนแล้วก็มีพวกข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มีแบบมีภาษาไทยตรงนี้ด้วยนะนี่เห็นมั้ยแล้วก็มีแบบมีนี่โอ้โหครบถ้วนกล่องอะแบบนี้ทีนี้เรามาลองแกะกันเลยดีกว่านะครับก็ไม่ต้องอันบ็อกอะไรมากนะพูดไฟเล่าให้ฟังแล้วกันแกะออกมาก็จะเจอเจ้านี่ครับpower bank นะครับแบตเตอรี่แพ็คนะครับ ก็จะบอกว่าของปลอมก็ใช่ครับผมถือว่าเราใช้คำว่าเป็นสินค้าทางเลือกแล้วกันนะก็แพ็คออกมาอย่างดีนะครับใส่กระดงกระดาษมาพันมาอย่างดีแล้วก็แกะออกมาอย่างนี้นะครับนี่ฟราฟโอ้โหอ่ะวางก่อนมาดูกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างข้างในก็จะมีไอ้เจ้านี่ครับเป็นซองนะครับผมไม่รู้ว่าของ Apple จริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อธิบายว่าข้างในเป็นยังไงนี่อ่ะนี่รายละเอียดเป็นงี้นะครับก็จะเขียนว่าinput 5โวลต์นะครับ power 5โวลต์ 7.5 โวลต์อ๋อโอเคครับก็คือว่าเวลาชาร์จเนี่ยคือปล่อยไฟ5โวลต์ถึง 7.5 นะครับเอาเป็นว่าปล่อยไฟ 7.5 แล้วกันนะครับตอนชาร์จนะครับทีนี้เรามาดูหมดแล้วนะข้างในกล่องก็มีเท่านี้นะพรีเมียมหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้เรามาดูหน้าตามันดีกว่าครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่โอ้โหคือบอกได้เลยว่าเหมือนของจริงโคตรๆนะครับแล้วก็มันเนียนมากเลยมันเนียนเหมือนสบู่นะแล้วก็แบบขนมขนาดผมจำได้ว่าของจริงก็ไม่ต่างจากไอ้เจ้านี่เลยอ่ะคือเนี่ยอ่ะแล้วก็ดูเขียนอย่างนี้เห็นไหมก็ถือว่าเป็นสินค้าทางเลือกนะครับก็ไม่รู้ว่าก็อยู่ที่ดุลยพินิจนะครับของผู้บริโภคแล้วกันนะคือผมไปเจอใน Shopee มาแล้วก็เลยกดสั่งมาเลยวัดกันไปเลยว่ามันจะรอดไหมนะครับก็ไอ้เจ้านี่นะครับมีความจุนะครับ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับก็น่าจะชาร์จได้ประมาณรอบถึงรอบครึ่งนะคิดว่าก็ได้ประมาณนึงอ่ะแล้วก็มันปล่อยไฟถึง 7.5 ใช่ไหมเพราะว่า iPhone เนี่ยมันล็อกไว้เท่านี้นะมันไปต่อกว่านี้ไม่ได้แล้วมันไม่ได้เหมือนพวก Android หรืออะไรเงี้ยครับก็น่าจะเวิร์กอ่ะมาลองกันดีกว่าผมใช้ไอ้เจ้านี่นะครับซึ่ง iPhone 13 Pro Max นะแล้วก็เป็นเคสแบบ MagSafe นะครับก็จริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าไอ้พวกเคสปกติเนี่ยมันจะติดไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะติดนะก็คือจริงๆมีเคสที่ฟายอยู่ตัวหนึ่งลองใส่ก็คิดว่าไม่น่าจะติดก็เลยเอานี้ให้เห็นภาพเลยแล้วกันว่าเป็นวง MagSafe นี้นะครับเดี๋ยวจะลองเสียบให้ดูนะแล้วก็ไอตัวชาร์จแบตตรงเนี้ยเป็น Lightning นะครับก็วิธีชาร์จก็คือว่าก็เอาสายเจ้านี่เสียบลงไปปึ๊บนี่นี่นะครับก็จะมีไฟติดนะครับก็จะมีไฟขึ้นนะครับ
ถ้าแบตเตอรี่เต็มแล้วก็จะเป็นไฟสีเขียวเนาะแล้วก็ถ้ากำลังชาร์จอยู่ก็จะเป็นไฟสีส้มนะครับก็จะแบบมันจะขึ้นมานิดนึงอะนะทีนี้เรามาลองชาร์จกันเลยวิธีการก็คือว่าเอามันไปติดข้างหลังจบแล้วก็มีเสียงขึ้นชาร์จแค่นี้เลยนี่แล้วก็เป็นอย่างนี้อ่ะไม่ตกยังไงก็ไม่ตกให้ตายยังไงก็ไม่ตกนี่อ่ะหมุนให้ดูเลยก็เน้นพกพาง่ายนะแล้วก็ไม่ต้องแบบคือเหมือนกับใช้ชีวิตประมาณว่าไปทำอะไรอยู่สักอย่างนึงแล้วก็เหมือนนั่งคุยกับเพื่อนหรือไปกินร้านกาแฟหรืออะไรเงี้ยครับก็เอาไอ้เจ้านี่มามันก็วางไว้มันก็สะดวกดีถึงมันจะปล่อยไฟได้ไม่เยอะแต่ว่ามันก็อย่างน้อยก็ทำให้แบตโทรศัพท์ของเรามันกลับมาได้สามารถใช้โซเชียลมีเดียได้ทั่วไปเลยนะได้แบบเป็นปกตินี่เห็นไหมเนียนไหมนะแล้วก็อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้มันจะขึ้นโชว์อะไรบ้างในนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมก็จะมีแบตเตอรี่เราแล้วก็แบตเตอรี่เจ้า MagSafe นะครับนี่นะครับมันก็สะดวกครับถือว่าสะดวกมากสะดวกมากใช้ง่ายเนี่ยเห็นไหมไม่หล่นเลยนะก็หาเคสที่เป็น MagSafe มามันก็ติดสนิทนะครับผมแล้วก็มันด้วยวิธีการใช้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็แค่แปะลงไปสำหรับพวก iPhone 12 13ขึ้นไปนะแล้วก็สำหรับ OS 14.7 ขึ้นไปด้วยตามสเปคที่เขา require มานะครับก็ควรค่าที่จะซื้อไหมก็แล้วแต่ดุลยพินิจของทุกคนนะครับว่ามันควรจะไปซื้อของจริงหรือของปลอมไหมอันนี้ผมสั่งมาเทสเฉยๆนะครับซึ่งของแท้เนี่ยก็อยู่ประมาณ 3,500 นะแล้วก็ส่วนไอ้ตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาเนี่ยก็จะอยู่ราวๆ 250 ถึง 350นะครับแต่ผมเคยเห็นแบบตามตู้โทรศัพท์มันก็จะบวกราคาลดหลั่นกันไปนะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่มันเป็นของปลอมนะก็พูดได้เต็มปากว่ามันเป็นของปลอมมันก็ต้องถูกกว่าอีกเป็นเท่านึงเลยนะครับถ้าใครที่แบบไม่ซีเรียสมากว่าแบบจะต้องใช้ของจริงหรืออะไรของปลอมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าชาร์จแบบง่ายๆอย่างงี้มันก็โอเคมันก็แค่แปะลงไปแล้วก็อ่ะแล้วก็รอแล้วก็ชาร์จแค่นี้เองไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็ยังไงก็ถือว่าเป็นสินค้าทางเลือกนะครับนี่อ่ะเอาออกอ่ะชาร์จอีกรอบอ่ะถือว่าเป็นสินค้าทางเลือกครับก็ยังไงก็ลองดูนะครับวันนี้ผมเคแจ๊สไปก่อนยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องเคแจ๊สด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ